อยบียอนกับพี่แหวดสีน้องสาวของพี่ไฮอภพรนะคะก่อนหน้านี้ไปขึ้นโรงพักที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะแจ้งความดำเนินคดีเอาผิดกับตลกชื่อดังในข้อหาหมิ่นประมาทนะคะหลังถูกตลกชื่อดังชื่อดังคนดังกล่าวนี้นะคะไล่ออกจากงานไม่ให้ขึ้นเวทีคอนเสิร์ตพร้อมกับด่าทอจนเกิดเหตุชุลมุนขึ้นอันนี้เป็นข้อกล่าวอ้างของทางพี่จอยบียอนล่าสุดค่ะทางพี่จอยบียอนได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวชี้แจงถึงข้อเท็จจริงทั้งหมดนะคะว่าวันนั้นทำไมถึงตั้งใจไปแจ้งความเพราะอะไรเดี๋ยวฟังรายละเอียดกันค่ะก็พอรู้ค่ะแต่หนูไม่คิดว่ามันจะหนักขนาดนี้หนูไม่เคยเจอใครทำกับหนูหนักขนาดนี้แต่ที่หนูไม่แจ้งความเพราะว่าเราเห็นเขาเป็นพี่ชายแต่นี่ก็เป็นพี่สาวหนูก็ทิ้งไม่ได้เพราะหนูก็เอาเข้ามาด้วยหนูก็ทำงานกับเขาด้วยหนูก็บอกพี่จอยแล้วว่าหนูไม่ทิ้งเขาก็การอยู่ตรงนั้นนะคะเขาบอกว่าเพราะมึงอ่ะด่าพอด่าหนูเสร็จเขาก็มาด่าพี่จอยต่อพอด่าพี่จอยเสร็จเขาก็ด่าหนูต่ออีกเพราะมึงคนเดียวเลยอีแบบคือความหมายนี่คือที่เขาด่าเพราะว่าคือเขาคนเดียวเพราะว่าที่พามึงมาใช่เพราะมึงก็รู้ว่ากูไม่ถูกกับมันมึงยังเอามันมาเอ๊ะในใจเราคิดแล้วเฮ้ยถ้ามึงเคลียร์กับผู้ใหญ่แล้วเคลียร์กับพี่ก๊อฟแล้วมาด่ากูทำไมวะอะไรเงี้ยเราก็คิดอยู่ในใจไม่จบแกก็ยังด่าไปเรื่อยๆจนพี่จอยบอกว่ากลับพี่จอยหันตูดกลับไปเลยแล้วหนูก็เลยบอกอ้าวหัวหน้ากลับแล้วนี่อยู่ทำไมล่ะหนูก็เลยหันกลับพร้อมเราไม่ได้ไปแต่เสียใจร้องไห้หนูร้องไห้เลยนะแต่พี่หนูว่าอึบเก่งมากไม่ร้องแต่ขึ้นรถไปแล้วคือหนูไม่จำเป็นจะต้องเช็คเขาหรือไม่เช็คเพราะว่าคนที่จ้างเราคือเจ้าภาพแล้วก็เรื่องแบบนี้มันก็จะไม่เกิดขึ้นบ่อยหรอกค่ะพี่เพราะหนูไม่ได้ตั้งป้อมว่าหนูจะเป็นคู่กรณีหรือทะเลาะกับเขาหนูแทบจะไม่ได้สนใจด้วยซ้ำไปว่าคือใครเพราะนั้นหนูไปทำงานมาตลอดเวลาที่หนูอยู่ตรงนี้มา10-20 ปีหนูไม่เคยทะเลาะกับใคร